ดีครับชาวสต็อกโฟโต้ท่านครับวันนี้มาพบกับจอห์นสต็อกเกอร์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเว็บที่เอาใจสายแอคทีฟบ้างอะไรกันนะครับก็คือเป็นเว็บจริงๆชื่อผมก็ต้องใช้ Google นะเขาบอกเป็นภาษาลักเซมเบิร์กผมก็กดดู Class โอเคเว็บนี้ชื่อว่า Class นะครับก็เป็นเว็บที่หมายถึงจะมีลูกค้ามาออเดอร์เราเราก็ถ่ายรูปตามออเดอร์เขานะครับอันนี้เป็นหน้าของลูกค้านะครับลูกค้าก็อยากสมมติลูกค้าก็สามารถออเดอร์มานะครับแล้วก็ให้ช่างภาพมืออาชีพถ่ายแล้วคุณก็เอารูปไปนะครับเป็นพรีเมียมควอลิตี้ช็อตนะครับก็จะมีนี่ให้ดูนะครับมีพอร์ตให้ดูนะครับมาดูที่ฝั่งเราบ้างแล้วกันนะครับกดตรงนี้นะครับปึ๊บกดพอโฟโตกราฟเฟอร์ได้ตังกับคลาสนะ ชื่อพูดยากเว้ยได้ตังยังไงก็บอกก็จะทำงานยังไงนะครับหนึ่งก็รอรับออเดอร์นะครับก็จะมีออเดอร์มาที่หน้าเพจเรานะครับแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้เขาแล้วก็เก็บตังนะครับอย่างเขาก็จะบอกว่า start small go big นะฮะเก็บเงินตั้งแต่30ยูโรจนถึง300ยูโรนะครับแล้วก็ sign up นะครับแล้วก็กรอกนะครับfirst name last name email password ที่อยู่อำเภอจังหวัดแล้วก็รับไปซะนี่แล้วก็ใส่เบอร์โทรแล้วก็กดได้เลยนะครับกดสมัครได้เลยปุ๊บนะครับหลังจากกดไซน์อัพออกมาแล้วนะครับเราก็จะมีให้เลือกว่าเราจะทำพอร์ตมีพอร์ตอะไรบ้างนะครับเลือกคาเมล่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็เลือกนะครับเลือกอุปกรณ์แล้วก่อนนะฮะผม4646แล้วกันแค่นี้พอก็ได้แล้วแต่ใครมีอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับเลนส์มีอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับเราถ่ายอะไรบ้างเราก็ใส่พอร์ตไปเลยนะครับเพื่อง่ายต่อลูกค้าที่จะมาเห็นเรานะครับสมมติผมเอาฟู้ดแล้วกันฟู้ดก็เลือกมา5ภาพผมไปเลือกสัก5ภาพก่อนสัก5ภาพนะครับอันนี้เป็นการทดสอบด้วยเฉยเดี๋ยวรอสักพักครับเดี๋ยวมันก็อัพเต็มนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะมี Add Link Your Portfolio ก็มีของ Deposit ไหมนะครับถ้ามีก็ใส่ลงไปแล้วก็ Author Web นะครับเว็บไหนบ้างที่เราอยากจะโชว์เขานะครับถ้ามีอย่างอื่นเราก็คลิกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กด submit โอเคกด submit ได้นะครับพยายามทำพอร์ตในนี้ให้มันดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถแก้ได้อันนี้เป็นเลือกพื้นที่นะครับเราก็น่าจะครอบคลุมเอาแบงคอกเลยก็ได้เราอยู่ใครอยู่กรุงเทพก็ครอบคลุมหน่อยโอเคแล้วก็กดเซฟนะครับโอเคคลิกเรสตาร์ทปึ๊บจากนั้นก็มีแค่นี้แหละครับก็รอว่าลูกค้าจะมาออเดอร์เห็นงานเราแล้วอยากออเดอร์เราหรือเปล่าส่วนในพอร์ตโฟลิโอเราที่เราลงเลือกดีๆเพราะว่ามันจะไม่สามารถแก้ได้ผมหาที่แก้ยังไม่ได้นะครับก็จะมีแค่นี้นะครับที่เท่าที่เห็นมานะครับยังไงถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมอัปเดตให้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ